ับตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนทุจริตในการทำสอบปรับตกทุกวิชาสวัสดีครับถ้าพี่แน็กจะถามน้องๆว่าเคยแอบทุจริตตอนสอบกันบ้างไหมคำตอบที่ได้คงมีทั้งที่ทำเป็นประจำทั้งที่เคยทำบ้างและไม่เคยทำเลยการทุจริตสอบก็มีทั้งจดโพยลงบนตัวจดโพยลงในกระดาษหรือไม้บรรทัดอย่างลบบางทีก็ส่งสัญญาณให้กันหนักที่สุดก็ส่งข้อสอบให้เพื่อนตอบเลยก็มีอันนี้ต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับการลอกข้อสอบการทุจริตในห้องสอบการโกงสอบไม่ว่าจะวิธีการใดถ้าโดนครูจับได้นอกจากจะถูกปรับปกทุกวิชาแล้วมันยังแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวเราในอนาคตได้นะครับเลิกทุจริตแล้วหันมาตั้งใจเรียนถ้าไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนถามครูพี่แน็กรับรองว่าน้องๆต้องสอบผ่านอย่างแน่นอนครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.